Hello, my student. Meet me again with teacher Thanakorn. นะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนเรียนเรื่อง verb แต่ไม่ใช่ verb ธรรมดาเป็นกริยาสามช่องค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาอ่านนะคะกริยาสามช่องในคำต่างๆตามที่นักเรียนได้ชี้กันมานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกริยาสามช่องที่นักเรียนควรจำนะคะคำพวกนี้คือคำที่นักเรียนควรจำทั้งหมดนะลูกถ้าเป็นไปได้ควรจะจำให้ขึ้นใจถามว่ากริยาสามช่องนั้นสำคัญอย่างไรนักเรียนน่าจะทราบกันมาบ้างแล้วในตอนป.5 นะคะว่ากริยาสามช่องในช่องที่2นั้นจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตแล้วก็พอขึ้นป.6 มาเนี่ยเราจะได้เรียนกริยาช่องที่3ที่ใช้คู่กับ present perfect tense นะคะ present perfect tense ไม่ใช่ future นะลูก present perfect tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้น present perfect tense จึงต่างจาก future เพราะ future tense เป็น tense ที่ว่าด้วยเรื่องของอนาคตอย่าจำผิดนะลูกว่าเป็นปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตไม่ใช่ค่ะจะเป็นปัจจุบันอดีตแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นที่คำแรกกันเลยนะคะออกเสียงตามได้เลยนะคะ eat ate eaten ถ้าเร็วไปปรับสปีดเอาเองนะลูกใน YouTube มีสปีดสามารถปรับลงต่ำได้อีกนะคะให้คุณครูพูดช้าลงและนักเรียนหยุดวิดีโอได้ทุกเมื่อที่ต้องการและถอยกลับไปดูเพื่อที่จะให้ฟังซ้ำแล้วให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไปต่อคำที่สองเลยเนาะ drink drank drunk have had had sit sat sat write wrote written give gave given put put putclose close closed come came come speak spoke spoken get got go went gone sing sang sung lose lost take took taken send sent bring brought buy bought think thought fight forth teeth thought tail toe see saw seen hear heard feel felt begun read sell, so know, new, known leave, left became break, broken make, made ring, rung fly, foul forgotten stand, stood understood keep kept do did done catch caught ส่วนตัวที่ครูไฮไลท์สีเหลืองก็คือคำที่เปลี่ยนเสียงไปเลยจากช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3จะออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีหลายคำที่เป็นรูปแบบในที่ครูไฮไลท์สีเหลืองเป็น eat ate eaten นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีก light wrote written อย่างเงี้ยค่ะที่เปลี่ยนไปเลยทั้ง3ช่องแล้วก็จะมีสีฟ้าที่ไฮไลท์ไว้ก็คือ bring board ก็คือช่องที่1ออกเสียงเหมือนเดิมช่องที่1ออกเสียงอย่างไรช่องที่2เปลี่ยนเสียงแบบนั้นแล้วก็ช่องที่3ออกเสียงเหมือนช่อง2นะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างbring brought by brought นะฮะ
แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคำนี้ที่เขียนเหมือนกันทั้งหมดแต่ออกเสียงต่างกันก็จะมีคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนะคะพอช่องที่2กับช่องที่3ก็จะออกเสียงต่างกันก็เป็น read 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 อย่างนี้นะคะนักเรียนจำให้ดีนะลูกตรงนี้เป็นข้อยกเว้นบางประการที่นักเรียนควรจะจำไว้แล้วก็อ่านให้ถูกต้องนะคะเวลานำไปใช้จะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปจะเป็นเนื้อหาส่วนของแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนได้มาคำสั่งก็คือ supply the past tense of the verbs within brackets ก็คือให้นักเรียนสังเกตคำที่อยู่ในวงเล็บนะคะเขาให้รูปปัจจุบันมาก็คือ verb ช่องที่1เขาจะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2เพราะ past tense ก็คือในรูปของอดีตนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1 I see your sister yesterday ให้ see มาก็เปลี่ยนเป็น saw นักเรียนก็เอากริยาช่องที่2มาเติมข้างหลังประโยคนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเขียนเต็มประโยคบางประโยคที่ยาวๆเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถเขียนได้ทั้งหมดประโยคถูกไหมคะมันจะเลยเกินไปเพราะฉะนั้นเขียนแค่ตัวที่จะต้องเปลี่ยนในวงเล็บเท่านั้นก็พอนะคะข้อที่1คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วนะคะมาดูข้อที่เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้อีก2ข้อแต่ไม่ได้เขียนลงไปเหมือนกับข้อที่1นะคะคำในข้อที่2ที่เขาให้มาก็คือคำว่า here we hear a terrible noise last night นะคะ terrible noise last night ก็คือเสียงแย่ๆเมื่อคืนนี้ก็ไม่ทราบว่าเสียงอะไรเนาะแต่มันเป็นเสียงที่แย่เมื่อคืนนี้ hear ให้คำว่า hear ที่แปลว่าได้ยินมาเราจะเปลี่ยนจากคำว่า hear เป็น heard นะคะ h e a r d heard hear heard heard จำได้ไหมเอ่ยโอเคมาดูข้อที่3 he sleep till 10 o'clock he sleep till 10 o'clock ต้องเปลี่ยนจากsleep เป็น sleep 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 นะฮะ s l e p t sleep นะคะส่วนข้อที่เหลืออีกหลายข้อเลยนักเรียนก็ลองฝึกฝนและลองทำเองดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพอเนื้อหาแค่นี้ก่อนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะGoodbye.